ดีครับเดี๋ยวผมจะมาสอนท่าบริหารอกเขาเรียกว่าท่าดัมเบลฟลายแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในยิมเราจะไม่มีดัมเบลคือดัมเบลฟลายจะเป็นการบริหารอกให้เต็มคือบริหารตั้งแต่อกนอกอกกลางแล้วก็อกในเป็นการบริหารให้อกเต็มสวยนะครับทีนี้ทำยังไงเดี๋ยวจะสอนให้ครับผมเราอุปกรณ์เราก็จะใช้เป็นขวดน้ำแบบที่ผมเคยสอนนะครับเป็นขวดน้ำใส่น้ำหรือว่าใส่ทรายก็ได้ครับแต่ทีนี้วันนี้ผมมีเจ้า2ตัวนี้ผมจะใช้แทนดัมเบลโอเคครับก็คือลักษณะการนอนเราจะนอนไปกับพื้นสมมติเรานอนไปใช่ไหมครับแล้วมือเราจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับขึ้นมาแบบนี้ครับแต่เราต้องนอนหลังราบไปกับพื้นนะแล้วเราก็จะยกขึ้นมาเป็นลักษณะนี้ตอนขึ้นเราจะหายใจออกแบบนี้ครับแต่เราจะเพิ่มความยากตรงที่เราจะนอนแล้วเราจะใช้ยกขาขึ้นด้วยคือเป็นการบริหารหน้าท้องไปในเวลาเดียวกันครับผมมาลองทำกันครับผมมีแมวสีส้มกับฟาจูนตะแหลแบบนี้ครับผมจะจับมาแบบนี้ครับจับอย่าให้เขาเจ็บนะจับค่อยๆแล้วเราผมก็จะใช้เป็นที่นอนแบบนี้ครับผมก็จะนอนแบบนี้แล้วผมจะจับแมวชูขึ้นแบบนี้แขนไม่ต้องตึงมากนะครับหย่อนนิดนึงแล้วผมก็จะยกขาขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ครับเก่งลงมาขึ้นไปแบบนี้ครับนะครับท้องเราก็จะเก่งด้วยครับแล้วหน้าอกเราก็จะบริหารไปด้วยแบบนี้ครับขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกแบบนี้ครับผมอันนี้มันเป็นแมวนะปกติที่ผมเคยบอกใช้เป็นขวดน้ำก็ได้ครับลองเอาขวดน้ำแต่ทีนี้เพื่อความน่ารักผมใช้แมวเห็นไหมครับสีส้มที่ผมเคยบอกว่าเขาสติไม่ค่อยดีครับเขาจำผมได้แป๊บเดียวแล้วพอห่างกันประมาณ2นาทีเขาก็จำผมไม่ได้แล้วโอเคครับวันนี้มีท่าบอกท่าเดียวครับผมลองไปฝึกทำกันนะท่าที่ผมบอกมันจะได้2ส่วนก็คือเก่งหน้าทองแล้วก็บริหารอกให้เต็มสวยครับผมโอเคครับอยากให้ทุกคนหุ่นดีครับผมวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายกันครับ